ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทุกๆสำนักทุกๆเพจทุกๆเครือข่ายนะครับที่ติดตามเรามาจนถึงวันนี้นะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่น้องสื่อมวลชนได้ตั้งกล้องตั้งอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะมีคุณประสิทธิชัยหนูนวลนะครับที่ปรึกษากลุ่มเซฟนาบอนนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าได้ไปพูดคุยไว้อย่างไรนะครับและขั้นตอนเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปว่าท่าทีหลังจากนี้เป็นอย่างไรนะครับก็ขณะนี้กี่ชั่วโมงแล้วครับ4หรือ5 5ใช่ไหมนะนะครับเดี๋ยวถ้าพี่น้องสื่อมวลชนพร้อมแล้วก็แจ้งนะฮะเดี๋ยวจะได้เอาลำโพงตั้งตรงนี้ไหมหรือตั้งตรงนั้นได้ละได้แล้วใช่ไหมครับเป็นห่วงว่าคุณภาพเสียงออกไปไม่ดีเดี๋ยว FC ของเพจจะบ่นนะครับทางนี้พร้อมนะครับพร้อมนะครับนะฮะรอตั้งกล้องตั้งอะไรนิดนึงนะครับทราบว่าทางภาคก็มาแล้วนะครับซึ่งเดินทางมาถึงได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับพี่จำนงพี่จำนงก็ยืนอยู่ด้านหลังพอดีนะครับพี่มุกก็จะได้มาเป็นประจักษ์พยานด้วยนะครับว่าได้ข้อตกลงอะไรยังไงนะครับพร้อมนะฮะพร้อมไหมฮะแป๊บนึงรอไม้นะครับรอไม้แป๊บเดียวนะครับเอาพร้อมๆกันนะครับสักครู่นะครับรอพร้อมๆกันนะครับก็เรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านว่านะครับหลังจากเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสามนะครับปรากฏว่านะครับไปฟังนะครับไปฟังผลนะครับไปดูหนังสือที่ทราบว่านายกลงนามมาแล้วนะครับแล้วพบว่าหน่วยงานระดับการปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นสผ.หรือกกพ.นะครับไม่ยินยอมที่จะอาจจะเรียกว่าไม่ยินยอมก็ไม่ได้อาจจะเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่มีระเบียบใดๆให้เอื้อให้ทำตามข้อเสนอของพี่น้องนาบอดนะครับหลังจากนั้นก็พี่น้องก็ได้ย้ายมาอยู่จุดนี้เมื่อเช้านี้ตอน8โมงก็ประกาศอดอาหารนะครับเอาชีวิตเขาแลกนะครับหลังจากนั้นเมื่อสักช่วงประมาณสัก2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับการประสานงานจากฝ่ายนโยบายผมใช้คำนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ขออนุญาตที่จะว่าเป็นใครแต่ทราบว่าเป็นฝ่ายนโยบายนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยคุยกับฝ่ายข้าราชการนะครับทำให้ไม่ได้ข้อสรุปงานนี้ก็เลยมีฝ่ายนโยบายลงมาทำความเข้าใจเสียใหม่นะครับพร้อมนะครับเชิญคุณประสิทธิชัยหนูนวลครับสวัสดีทุกท่านครับจริงๆแล้วก็เป็นการหารือต่อจากเมื่อวานนะครับคือเมื่อวานเนี่ยในการหารือเนี่ยก็ตกลงกันไม่ได้นะครับเนื่องจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ยอมรับนะครับในข้อเสนอของเรานะครับซึ่งทบทวนอีกรอบหนึ่งว่าข้อเสนอของเราคือให้มีกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบว่าพื้นที่นาบอนเนี่ยสมควรหรือไม่ที่จะสร้างโรงไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเมื่อวานเนี่ยตกลงกันไม่ได้นะครับแล้ววันนี้คุยกันเนี่ยก็โดยหัวใจสำคัญเนี่ยตกลงกันได้นะครับว่าโดยฝ่ายนโยบายจะตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับมีองค์ประกอบว่าด้วยรัฐจำนวนหนึ่งนะครับวิชาการจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะมาทำ SEA นะครับการประเมินเชิงยุทธศาสตร์หาคำตอบว่าพื้นที่นะครับนาบอนเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่นะครับที่จะสร้างโรงไฟฟ้านะครับเพราะโจทย์สำคัญของนาบอนก็คือว่าสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ในการชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับงั้นโดยสรุปก็คือว่ากับฝ่ายนโยบายตกลงกันได้นะครับโดยเงื่อนไขและโดยองค์ประกอบทั้งหมดนะครับ
อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อตกลงที่ตกลงกันได้ดังกล่าวเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องรอเอกสารนะครับอย่างเป็นทางการนะครับนั่นหมายถึงว่าก็ต้องมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับคือนายกรัฐมนตรีฉะนั้นเนี่ยระยะกัดขืนนะครับของเราก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อที่จะรอเอกสารนะครับขั้นสุดท้ายที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็มีการลงนามอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญนะครับของการพูดคุยกันซึ่งเป็นการพูดคุยต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับก็สาระสำคัญมีประมาณนี้ครับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนะครับจะมีหน่วยงานไหนมีองค์ประกอบเป็นอะไรบ้างเนื่องจากว่าโจทย์สำคัญของงานนี้เนี่ยเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรตัวหัวใจของปัญหานี้ก็คืออยู่ที่การจะทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับงั้นกระทรวงทรัพย์ก็จะเป็นหัวโต๊ะนะครับหน่วยงานที่2ที่เสนอไปคือสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่เป็นตัวกลางแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสผ.ต้องมาเป็นหน่วยเลขานะครับเนื่องจากว่าผลของ SCA เนี่ยจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติอันนี้คือสผ.เนี่ยเป็นโจทย์คู่ขัดแย้งกับเราเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องมารับทราบในกระบวนการนี้เพื่อเอาไปปฏิบัตินะครับองค์ประกอบสำคัญก็คือฝ่ายวิชาการนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเสนอของเรานะครับพูดง่ายๆว่าหารือร่วมกันแล้วเห็นชอบร่วมกันในรายชื่อของนักวิชาการซึ่งเป็นองค์ประกอบใหญ่ที่สุดโดยจำนวนนะครับแต่ว่าเจ้าภาพหลักก็จะต้องเป็นกองทัพนะครับซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อความขัดแย้งนี้ครับมีคณะกรรมการชุดนี้มีประมาณกันกี่คนนะคะแล้วก็กรอบหน้าที่คือทำอะไรชัดๆบ้างกรอบหน้าที่นะครับคุยกันแล้วระบุในตัวร่างเอกสารว่าจะต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบนะครับสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อที่จะหาคำตอบว่าพื้นที่โรงไฟฟ้านาบอนมีความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าหรือไม่นะครับส่วนจำนวนเนี่ยก็ถือว่าให้ไปตกลงกันภายหลังได้นะครับเหมือนองค์ประกอบที่กล่าวไปแล้วครับจะมีตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมหรือว่าชาวบ้านเข้าไปร่วมด้วยไหมคะตอนที่คุยกันเราก็จะเป็นฝ่ายเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการร่วมกับสผ.หมายถึงว่ามีตัวแทนชาวบ้านผู้ชุมนุมเข้าไปด้วยใช่ครับหลังจากนี้มีเขาบอกไหมครับว่าจะได้เอกสารจากนายกรัฐมนตรีประมาณวันไหนเท่าที่คุยกันก็บอกว่าจะทำให้เร็วที่สุดนะครับช่วงเวลาที่คุยกันไว้ก็น่าจะอยู่ภายในช่วงเช้าพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็คงต้องดูต่อว่าเป็นไปตามนั้นหรือไม่นะครับประเมินนะเบื้องต้นจุดนี้ถือว่าพอใจกับข้อเรียกร้องมากน้อยขนาดไหนแล้วไหมคะถือว่าพอใจในระดับที่เราคิดว่ามันจะนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาได้ครับซึ่งก็ผมในส่วนตัวผมเองเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำใหไอ้รูปแบบการพัฒนาประเทศเราเนี่ยได้ถูกพูดในทางยุทธศาสตร์นะครับซึ่งผมคิดว่านอกจากเป็นประโยชน์ต่อนาบอนแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่อื่นด้วยนะครับก็ถือว่าเราพอใจในการออกแบบการแก้ปัญหาแบบนี้ครับถ้าอย่างนั้นประเมินต่อไหมคะว่าจะยังปักหลักชุมนุมหรือว่าเราจะกลับบ้านคะเราจะชุมนุมต่ออารยะกัดขืนอดอาหารต่อจนกว่าเอกสารจะปรากฏนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าภายในเช้าวันพรุ่งนี้น่าจะได้กระสานตัวนี้วันนี้ตัวแทนที่มาเจรจาเป็นฝ่ายไหนคะที่บอกว่าเป็นฝ่ายนโยบายนี่คือของหน่วยไหนคะก็เป็นฝ่ายในสำนักนายกนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลแล้วตอนนี้ตัวหนังสือที่จะร่างให้นายกรัฐมนตรีมีการร่างร่วมกันไปแล้วครับมีการร่างร่วมกันไปแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกว่าก่อนที่จะเสนอนายกเนี่ยนะครับก็จะเอาไม่ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอะไรที่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดการยอมรับร่วมกันได้ครับรอบนี้ที่มีการเตรียมคือผมคิดว่าข้อเสนอของนาบอนเนี่ยมันสากลมากๆนะครับความเป็นนโยบายไม่รับเนี่ยก็ถือว่าแปลกมากก็ถือว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้เห็นประชาชนอยู่ในสายตาถ้าไม่รับข้อเสนอนี้นะครับเพราะว่าข้อเสนอนี้มันเป็นหลักสากลของกระบวนการพัฒนาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าประเทศไทยมันไม่ไปถูกใช้แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าค
ความเป็นสากลความเป็นการยอมรับของสาธารณะเนี่ยมันก็ต้องทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องยอมรับในข้อเสนอนี้ด้วยครับวันนี้ฝ่ายที่พูดคุยกันมีใครบ้างมีกี่คนคะของแต่ละฝ่ายคะจริงๆแล้วก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลกับเราครับสองฝ่ายไม่มีหน่วยงานอื่นมาแล้วตัวประเมิน EAA ครับต้องมีการทำใหม่ควบคู่กับ ACA ไหมครับหรือว่าโดยสาระสำคัญแล้วเมื่อกรรมการชุดนี้เคาะนะครับว่าผลการประเมินเป็นอย่างไรเนี่ยหมายความว่าถ้าผลการประเมินเชิงยุทธศาสตร์ระบุว่าพื้นที่ไม่เหมาะสมทุกอย่างต้องหยุดครับระยะนี้ต้องทิ้งไปต้องไม่ทำต่อนะครับเพราะว่าตัว FTA เนี่ยเป็นตัวคุมตัวใหญ่นะครับแต่ถ้าผลการประเมิน FTA ออกมาว่าพื้นที่เหมาะสมก็ต้องไปว่าด้วยกระบวนการ EAA ต่อนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ผมคิดว่าง่ายๆเลยก็คือว่าถ้ามีการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ยังไงก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ของประชาชนรายล้อมอยู่นะครับไม่ได้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากชุมชนแต่ชุมชนเนี่ยห่างจากตัวโรงงาน10เมตรเองครับซึ่งในตัวความหวั่นไหวด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับและผมคิดว่าโดยกระบวนการประเมินของนักวิชาการเนี่ยก็จะสามารถได้ข้อเท็จจริงซึ่งมันไม่เหมือนกับการประเมิน EAA การประเมิน EAA เนี่ยก็คือการได้คำตอบไปแล้วว่าจะสร้างเพียงแต่ว่ามาหาว่าจะบรรเทาผลกระทบอย่างไรแต่ตัว EAA มันมาหาคำตอบว่าพื้นที่ที่นี้เนี่ยเหมาะจะสร้างหรือไม่ซึ่งก็จะมีองค์ประกอบอยู่นะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง SCA กับ EAA พอจะมีรายชื่อคร่าวๆของนักวิชาการที่จะเข้ามาทำ SCA นะครับตอนนี้ยังกำลังนึกอยู่ครับกำลังนึกอยู่ซึ่งเขาก็ให้เรานึกนะครับก็เพราะว่ารายชื่อเนี่ยต้องตกลงร่วมนะครับจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขียนออกมาไม่ได้อย่างนี้ครับก็เดี๋ยวก็คงได้นึกกันนะครับว่าเป็นใครบ้างข้อเสนอหนึ่งที่ทางผู้ชุมนุมบอกว่าโอเคต้องตั้งกรรมการกลางอันนี้ดูเหมือนจะรู้ล่วงแล้วใช่ไหมคะอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าในระหว่างนี้ในพื้นที่ทุ่งสงต้องหยุดการก่อสร้างไปก่อนประเด็นนี้มีการพูดคุยกันอย่างไรบ้างไหมคะครับมีการพูดคุยกันคือโดยตัวการก่อสร้างโรงงานเนี่ยไม่สามารถกระทำได้อยู่แล้วเพราะใบอนุญาตตั้ง3ใบยังไม่ออกประเด็นนี้ตอนนี้ที่มีปัญหาคือการถมดินนะครับซึ่งหาเลยกันว่าก็จะต้องให้คือโดยหนังสือคำสั่งนายกเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่จะให้หน่วยงานนะครับกกพ.หรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต้องไปดูปัญหาของ13ครัวเรือนซึ่งหมายถึงปัญหาที่กำลังเกิดจากการถมดินนี้นะครับแล้วก็ต้องคลี่คลายเรื่องนี้ให้ได้ระดับจังหวัดไปดูแต่ว่ายังให้ก่อสร้างได้อยู่ไหมคะจุดยืนของผู้ชุมนุมเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยการตอนนี้การถมดินเนี่ยก็คือมันไม่ควรจะถมอยู่แล้วครับแต่ว่าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยไปจัดการเรื่องนี้ส่วนการก่อสร้างโรงงานทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะใบอนุญาตยังไม่ออกครับคือเราก็ยอมรับได้ในชั้นนี้ว่าโอเคถ้าเรื่องถมดินก็จังหวัดไปแก้เอาครับถ้าจะมีปัญหาเดี๋ยวค่อยว่ากันครับซึ่งทางผู้แทนรัฐบาลก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรน่าจะจัดการได้โดยกลไกนี้อยู่ไม่ใหญ่โตจริงไหมคะซึ่งก็อาจจะต้องออกแรงกันนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโดยความเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยถ้าคุณทำอะไรมากไปกว่านี้เนี่ยนะครับมันมีตัวกรรมการที่ตั้งอยู่ถ้าตัวกรรมการนี้เนี่ยเพราะว่ามันไม่เหมาะสมทุกอย่างที่คุณลงทุนไปคือเจ๊งนะครับเพราะว่าใบอนุญาตทั้งหมดนะครับที่จะออกโดยกกพ.3ใบเนี่ยต้องรอกรรมการชุดนี้รายงาน EAA จะมีหรือไม่มีต้องรอกรรมการชุดนี้ครับถ้าโดยความเป็นเอกชนคุณยังถมดินยังก่อสร้างอะไรไปเรื่อยๆเปื่อยเนี่ยนั่นเป็นความรับผิดชอบที่คุณต้องขาดทุนเอาเองครับเพราะว่ากลไกรัฐยังไม่อนุญาตให้กระทำการใดๆทั้งสิ้นครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมจะยังปักหลักอดอาหารไปจนกว่าจะเจอกฎหมายจะยังปักหลักอดอาหารไปจนกว่าจะมีจดหมายนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อะไรนะครับเดี๋ยวก็จะให้พี่เลี้ยงนะครับเป็นคนแถลงครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณประสิทธิชัยนะครับอย่างนี้ครับหลังจากที่ได้หารือเสร็จแล้วก็มาประชุมกับพี่น้องนาบอนในเมื่อทิศทางเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับพี่น้องนาบอนก็เลยมีมติว่าก็ยินดีถอย19นะครับแต่อารยะขัดขืนด้วยการอดอาหารยังคงอยู่และจะย้ายไปอยู่ที่จุดเดิมก็คือบริเวณข้างศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
นะครับเพื่ออยากให้คืนพื้นผิวจราจรตรงนี้ให้กับพี่น้องในกรุงเทพมหานครแต่เรียนก่อนนะครับไม่ใช่คนนาบอนปิดนะครับเจ้าหน้าที่เขาปิดเองนะครับเราแค่มาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อข้อตกลงมีทิศทางในทางที่ดีนะครับพี่น้องนาบอนก็จะถอย19ไปปักหลักรอแต่ยังคงอดอาหารและทุกอย่างจะยุติก็ต่อเมื่อเห็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีครับจากการอดอาหารมาหรือว่าการมานอนตรงนี้มีใครบาดเจ็บหรือมีอาการอะไรแล้วถึงตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีอาการที่เป็นลมหรือไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆแต่เข้าใจว่าเรื่องอาการอ่อนเพลียแน่นอนย่อมมีแต่ว่าในเมื่อย้ายที่ไปอยู่ในที่ร่มก็คงคิดว่าคงจะดีขึ้นนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากตำรวจนครบาล1นะครับในการที่จะประสานรถพยาบาลมารออยู่ในฝั่งกพ.แล้วอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นห่วงเป็นใยครับมุมของพี่เลี้ยงอะค่ะมองประเด็นนี้อย่างไรว่าโอเคผลสรุปสุดท้ายคล้ายๆจะยอมรับกันได้นะคะจากการต่อสู้กันมา8วันเนี่ยคือผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่พอจะเป็นไปได้แน่นอนครับเป้าหมายเราอยากยกเลิกโครงการอยากให้ยุติโครงการแต่มันไม่มีกฎหมายใดที่จะให้รัฐบาลหรือใครเข้ามาทำได้เนื่องจากเจ้าของโครงการเป็นเอกชนดังนั้นก็เลยต้องใช้กลไกรัฐเท่าที่มีกฎหมายและระเบียบรองรับนั่นก็คือให้ชะลอกันทุกอย่างไว้ก่อนและไปเริ่มศึกษาใหม่ระดับยุทธศาสตร์หาความเหมาะสมของพื้นที่หรือ Site Selection ให้มันถูกต้องซะก่อนนะครับไอ้นี้ก็เลยทำให้รู้สึกว่าก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่กฎหมายและระเบียบจะเอื้อครับพอใจเพราะก็อยู่ในระดับที่พอใจนะครับแต่ว่าไม่ได้จบแค่เพิ่งเริ่มกระบวนการแก้ไขปัญหาเท่านั้นกระบวนการต่อสู้ของพี่น้องนาบอนยังไม่จบเพียงแค่ย้ายสนามจากอาจจะย้ายจากถนนเข้าสู่วงความเขาเรียกอะไรวิชาการมากขึ้นเท่านั้นเองครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเดี๋ยวก็จะให้พี่น้องนะครับย้ายนะครับฝั่งไปอยู่ตรงนู้นนะครับเพื่ออยากให้พื้นผิวจราจรได้ใช้งานได้เป็นปกตินะครับทีมงานครับช่วยดูพยุงก่อนนะครับค่อยๆลุกนะครับค่อยๆลุกแล้วก็พยุงพี่น้องไปนะครับเปิดทางหน่อยครับขอทางหน่อยนะครับขอทางหน่อยช่วยดูพี่น้องหน่อยครับให้พี่น้องเดินเข้าไปนั่งพักหน้าบริเวณข้างศาลกรมหลวงนะครับแล้วก็มีพี่น้องจากสายภาพแรงงานนะครับพี่น้องจากสลัมนะครับก็อยู่นั่งพูดคุยให้กำลังใจกันก่อนขอบคุณน้องๆนะครับจากกลุ่มทุกทะลุเลยนะครับทะลุหวานก็มีขอบคุณมากๆขอบคุณผมอาจจะเอ่ยชื่อได้ไม่หมดนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าจะปฏิเสธการเข้ามาเยี่ยมพี่น้องนาบอนนะครับก็ยังเชิญชวนอยู่มาเยี่ยมมาให้กำลังใจกันได้เหมือนปกตินะครับบริเวณศาลกรมหลวงชุมพรนะครับเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ขอบคุณนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศกันก่อนพี่น้องกำลังย้ายของไปเชิญครับตอนนี้พี่น้องก็เก็บเสื้อผ้าทั้งหมดนะครับที่อยู่ตรงกลางถนนตรงนี้นะครับเก็บไปยังตรงด้านข้างศาลกรมหลวงชุมพรนะครับส่วนแผงกั้นตรงนี้ก็เจ้าหน้าที่ได้มากั้นไว้อยู่นะครับซึ่งก็พี่น้องเราได้เอาป้ายผ้ามาผูกติดไว้นะครับแต่ป้ายผ้ายังไม่มีการจัดเก็บนะครับก็ยังใช้กันอยู่จริงๆแล้วไอ้โครงการเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาได้
จอกันโอ้โหก็ใช้ได้นะเรียงๆแล้วก็เดี๋ยวสักครู่ก็จับว่าเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลกับครับ